สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอปลามือปราบสัมภเวสีล้างอาถรรพ์บ้านสาวอุดรวันสุดท้ายหลังจากที่หมอปลาได้บุกไปบ้านของนางสาวสิริพรสิงสาธรอายุ33ปีที่ตำบลผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่ก่อนหน้านี้มือปราบสัมภเวสีคนดังจะได้ทำลายก้อนหินศิลาแรงที่สัมผัสได้ว่ามีอาถรรพ์ทำให้เกิดเรื่องราวร้ายๆขึ้นกับครอบครัวของเธอไปแล้วแต่อีกหนึ่งที่จะช่วยล้างอาถรรพ์ได้คือต้องทำพิธีอีกครั้งในแสงแรงของรุ่งอรุณของวันถัดมาล่าสุดหมอปลามือปราบสัมภเวสีได้ตื่นตอนเช้าเพื่อนำพาครอบครัวนี้มาทำพิธีล้างอาถรรพ์อีกรอบหนึ่งซึ่งคราวนี้หมอปลาได้ให้ทางครอบครัวคุณแม่รายดังกล่าวจัดเตรียมน้ำสาวข้าวน้ำแรก2ขันและให้สาวบริสุทธิ์เดินพรมน้ำสาวข้าวนี้ให้รอบบ้านเวียนตามเข็มนาฬิกาในลักษณะเดินวนเป็นก้นหอยซึ่งทางหมอปลาได้มีกระดาษจดคาถาให้โดยจะต้องท่องนโม3จบขอถอดขอถอนถอดหลักปักจองผู้ใดครองขอให้สมปองระหว่างที่ทำพิธีพรมน้ำสาวข้าวรอบบ้านทางด้านหมอปลาได้ทำพิธีอยู่ในบ้านซึ่งหมอปลาได้นำน้ำสาวข้าวอีกขันหนึ่งมาสวดทำน้ำมนต์โดยบอกว่าเป็นน้ำมนต์องค์การธรณีสารจากนั้นจึงนำไปพรมจุดที่พบเจอหินศิลาแรงก้อนใหญ่เมื่อก่อนหน้านี้นอกจากนี้หมอปลามือปราบสัมภเวสียังได้กล่าวอีกว่าการทำพิธีในครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายเพียงแต่แค่ทำง่ายๆไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรเยอะทำแล้วครอบครัวนี้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งขั้นตอนของพิธีในวันนี้ถ้าทำในตอนเย็นมันจะกลายเป็นมุมสาบแช่งดังนั้นการทำพิธีในแสงแรกของวันจึงเป็นการถอดถอนล้างอาถรรพ์ที่บอกว่าวันราหูอมจันทร์เป็นวันไม่ดีแต่ผมจะบอกว่าวันเวลามันไม่เกี่ยวหรอกแต่สิ่งที่เกี่ยวคือสิ่งที่เราลงมือทำเสียมากกว่าซึ่งเราต้องตั้งร้างอาถรรพ์ให้ครอบครัวนี้ที่ต้องสูญเสียลูกๆไปถึง3คนซึ่งหลังจากนี้ไปครอบครัวนี้จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วแต่ถ้าหากอยากมีลูกอีกคนคราวนี้ก็ต้องขยันกันเองยืนยันว่าเรื่องที่มาช่วยคราวนี้ไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามทางด้านนางสาวสิริพรและสามีได้บอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นที่หมอปลามาทำพิธีให้แต่สำหรับเรื่องลูกตนและสามีจะไปตรวจร่างกายเพื่อดูว่าตนเองจะสามารถมีลูกได้อีกหรือไม่ถ้าคุณหมอบอกว่าได้ก็จะขอลองดูเพราะทางครอบครัวของเธออยากมีลูกสักสองคนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณครับ